วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แต่ละคืนที่มองไม่เห็นใครอดทนไว้ว่าใจสั่นฟังที่พี่จอนให้ได้ขอ CPR ด่วนเลยครับค่ะดีฟิบเรเตอร์ด้วยครับใครเป็นไรวะโทรศัพท์ยังไหมคุณพ่อโทรมาค่ะแม่คุยเองฮัลโหลคุณขวัญเมืองทำไมคุณถึงมารับโทรศัพท์มือถือลูกเกิดอะไรขึ้นกับยายไหมเตรียมดีทิปเลชั่น200จูลจริงกันไหนหมด200จูลค่ะเตรียมช็อคทุกคนถอยThank you.
ไรเนี่ยทำไมนางใหม่ยังไม่ฟื้นอีกนายหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วไงโอ้ยคุณนาดาวใจเย็นๆนะคะหมอเขาก็ทำเต็มที่แล้วล่ะค่ะนี่ไอ้ดาวถ้าแกเบื่อมากแล้วเนี่ยกลับไปรอที่คุ้มไปฉันรำคาญยายดาวกลับไปก่อนไปไหมลูกไหมเป็นไงบ้างเนี่ยลูกไม่เป็นไรแล้วนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะในคุณบอกจะมาตามลูกแล้วพอขึ้นมาเชียงใหม่คุณก็บอกมีธุระยังกำหนดวันกลับไม่ได้ไหนไหนธุระของคุณแล้วลูกเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่คุณอย่ามาพูดเหมือนกับว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกเป็นแบบนี้แล้วไม่ใช่หรือยังไงนี่ถ้าลูกเป็นอะไรไปนะผมเอาเรื่องคุณแน่คุณจะบ้าเหรอใครจะอยากให้ลูกเป็นอะไรใช่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างมาเสอะพวกมึงไม่หายเอาแต่เท้าราน้ำทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างดีแต่ใช้เงินเก่งนั่นน่ะสิที่จริงแล้วเนี่ยลูกพี่ขวัญมึงนะคะที่คอยแต่สร้างเรื่องให้พวกเราอ่ะคุณนาดาวหมายความว่ายังไงอะคะทำไมอยู่ดีๆนางใหม่ถึงกลายเป็นคนที่สร้างเรื่องแล้วที่มันเกิดอะไรขึ้นกับนางใหม่กันแน่คะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกยีดาวมันพูดไปเรื่อยเปื่อยไหมไหมลูกไหมไหมไหมเป็นไงบ้างลูกปลอดภัยแล้วนะลูกไม่เป็นไรแล้วนะพ่อโรงพยาบาลหมายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะโอ้ยฉันสิต้องถามแกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพี่ใหม่นี่ลูกจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เลยเหรอคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอคะหมดฟื้นสักทีเถอะครับเมื่อคืนที่คุมแสนคำก็ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรวุ่นวายขึ้นคุณชายใหม่ก็เข้าโรงพยาบาลอีกคนนึงมันเกี่ยวกับหมอหรือเปล่าครับเนี่ยหมอตรวจก็ไม่เจออะไรบอกว่าปกติทุกอย่างหมดฟื้นขึ้นมาเล่าให้ผมฟังเถอะครับหมดเข้ามาเลยครับนมัสการครับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมาหาใครล่ะครับอาตมารู้จักกับโยมพรรษาเนี่ยอ๋อหลวงพ่อคงจะดูแลหมวดมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมล่ะครับแล้วหลวงพ่อรู้ได้ไงครับว่าหมวดป่วยอยู่ที่นี่หมอตรวจแล้วครับบอกว่าหมวดปกติดีทุกอย่างแต่หมวดก็ยังไม่ฟื้นสักทีครับเขาแค่หลับลึกไปเท่านั้นเดี๋ยวอาจจะมาจะช่วยปลุกเองอ
ื้นแล้วหมอครับเป็นไงบ้างครับพ่อไหวไหมครับค่อยๆเป็นไงบ้างครับหมวยผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงก็หมวดนะสิครับเข้าไปที่เขตคุ้มแสนคำหมวดก็หมดสติไปเลยอ่ะคุ้มแสนคำครับหยุดเดี๋ยวนี้เห็นอะไรล่ะครับหมวดผมไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงแต่สิ่งที่ผมสู้ด้วยมันไม่ใช่คนไม่ใช่คนแล้วมันคืออะไรล่ะครับสิ่งนั้นเขาเรียกว่าหุ่นพยนต์หลวงพ่อรู้เหรอครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเรื่องจริงในโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากที่โยมยังไม่รู้แล้วโยมจะได้เรียนรู้พรรษาครับหลวงพ มีชาวบ้านมาเห็นไฟมันก็มอดเกือบหมดแล้วครับคือว่าลูกสาวดิฉันป่วยนะคะพวกเราก็เลยไปโรงพยาบาลกันทั้งหมดบ้านเลยค่ะไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าไฟไหม้ได้ไงอีกอย่างนึงแถวนี้ก็ไกลผู้คนด้วยแล้วเราก็ปล่อยให้รกร้างมาตั้งนานแล้วไม่ได้มาสนใจอะไรเลยด้วยค่ะคุณตำรวจเจออะไรบ้างไหมคะน้องดิฉันหมายถึงว่าสาเหตุที่ไฟไหม้นะคะคุณตำรวจเจออะไรบ้างไหมคะอ๋อตอนนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่แต่ในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติครับค่ะกลัวตำรวจจะเจออะไรเหรอครับว่าไงครับกลัวอะไรทำไมพวกฉันต้องกลัวอะไรด้วยคะผู้หมวดในเมื่อพวกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพูดจาให้มันดีๆหน่อยถึงแม้ว่าฉันจะเป็นประชาชนธรรมดาแต่ก็ควรจะให้เกียรติหัวงอกหัวดำบ้างขอโทษที่เสียมารยาทนะครับผมแค่ทำตามหน้าที่ที่ผมถามเนี่ยเพราะผมต้องการเบาะแสของคดีก็แค่นั้นคนให้ทั่วผมต้องรู้ให้ได้ว่าที่ไฟไหม้มันเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าการวางเพลิงกันแน่ครับถ้าพวกตำรวจมันไม่มีทางจับได้เราทำลายหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วและที่สำคัญถ้าพวกเราทุกคนยืนหยัดว่าเย่ไหมป่วยแล้วเราอยู่ที่โรงพยาบาลจะไม่มีใครทำอะไรเราได้ทั้งนั้นเย่ไหมเพิ่งมันประโยชน์ก็ตอนนี้แหละ
ุญตาล่ะทำไมไม่มีศพเป็นบุญตาหรือว่ามันยังไม่ตายเป็นไงบ้างดาบไม่พบเศษซากหีบหรือขี้เถ้ากระดูกคนเลยครับเป็นไปได้ไงถือว่าพวกแม่เลี้ยงก็ไม่รู้เรื่องหีบจริงหมวดครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นการวางเพลิงจริงครับและที่สำคัญยังพบถังน้ำมันในห้องอุ้ยทาด้วยฮะอุ้ยทาเนี่ยนะเป็นฝีมืออุ้ยทาจริงด้วยอ่ะแล้วอุ้ยทาจะเผาที่นี่ไปทำไมครับคืออุ้ยทามันเมาแล้วก็อาละวาดเมื่อวันก่อนฉันโมโหฉันก็เลยไล่มันออกไปมันก็คงจะแค้นพวกเราก็เลยกลับมาแก้แค้นพวกเราไงคะคุณแม่ถ้างั้นทุกคนช่วยกันตามหาตัววิทาให้มาสอบปากคำให้เดี๋ยวที่สุดครับคุณตำรวจคะไม่มีอะไรแล้วพวกฉันกลับได้หรือยังคะลูกฉันไม่สบายฉันต้องพายายใหม่กลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เชิญครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราติดต่อไปไปค่ะมาครับโอ้ยนางติ่มนะนางติ่มสวยซะเปล่าเก็บของเรียบร้อยเลยกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะเก็บทันไหมวะทำไมแกโอเคปะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลไหมนางไหมแกโอเคปะเนี่ยฉันรู้สึกเพลียๆนิดหน่อยอะถ้างั้นแกนอนพักไปก่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวฉันเก็บของให้เองเออนอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวปลุกอีกทีไปๆนอนๆทำไมต้องรีบกลับขนาดนี้แล้วครับยายใหม่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลน่าจะให้พักสักหน่อยนะถ้าอยากพักต่อเนี่ยก็เชิญเลยนะคะแต่ว่าดาวไม่อยู่ละคิดถึงบ้านจะแย่ได้ครับถ้าอย่างนั้นพี่อยู่เป็นเพื่อนยายใหม่แล้วกันทุกคนกลับไปก่อนไม่ได้จะไม่มีใครอยู่ต่อที่นี่พวกเราทุกคนจะกลับกรุงเทพกันวันนี้คุณสันล่วงยังป่วยอยู่เลยนะทำไมต้องรีบกลับด้วยอ่ะไปรักษาต่อที่กรุงเทพไงใช่ก็เป็นเพราะว่าลูกป่วยฉันถึงได้อยากรีบพากลับไปหาหมอดีๆสาเหตุที่อยากรีบกลับกรุงเทพเนี่ยเพราะลูกป่วยจริงๆเหรอไม่ใช่เพราะสาเหตุอื่นใช่ไหมคุณขวัญเมืองอย่ามาหาเรื่องกันแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่คะพ่อคะใหม่อยากกลับบ้านแล้วค่ะจบสิ้นกันสักที
ต่อไปนี้ฉันจะปิดตายบ้านหลังนี้ก็จะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกทางคุณสายใหม่น่าจะป่วยจริงๆนะครับหมวดบอกว่าถ้าหลวงพ่อต้องการอะไรให้บอกได้เลยครับขอบใจมากเนนครับ